กลับเข้าสู่ NBT News ภาคดึกค่ะคุณผู้ชมพามา recap เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้นะคะเรื่องของการออกหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหมอบุญหรือว่านายแพทย์บุญวนาสินผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธนบุรีพร้อมกับพวกรวม9คนค่ะในข้อหาช่อโกงและฟอกเงินกรณีหลอกให้มาลงทุนในโครงการทิปแล้วทำให้มีการเสียหายเกิดขึ้นมูลค่ากว่า 7,500 ล้านบาททีนี้วันนี้มีความเคลื่อนไหวคือทางด้านของภรรยาแล้วก็ลูกสาวของหมอบุญเองก็เดินทางเข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนที่จะถูกนำตัวไปขังค่ะที่สน.พญาไทหลังจากที่มีการสอบปากคำนานกว่า6ชั่วโมงเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะมีการแถลงจากทางพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะได้แถลงข่าวความคืบหน้าทลายเครือข่ายหมอบุญเจ้าของโรงพยาบาลดังร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและฟอกเงินค่ะโดยพลตำรวจตรีนพสินเปิดเผยนะคะบอกว่าคดีดังกล่าวเนี่ยจริงๆเริ่มต้นเนี่ยช่วงเดือนธันวาคมปี66ค่ะคือมีผู้เสียหายมาแจ้งความที่สน.ห้วยขวาง1คดีแต่จากนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ปี2567เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเลยนะคะมีผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความอีกหลาย10คดีแล้วก็พบว่าตัวคดีมันเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อมีผู้มาแจ้งความรวมๆนับไปแล้ว520คดีค่ะจากการตรวจสอบก็เลยทำให้ทราบว่าตัวหมอบุญเนี่ยเป็นตัวการในการออกโครงการเรื่องของการร่างสัญญากู้ยืมเงินนะคะแล้วก็เป็นผู้สั่งจ่ายเช็คด้วยส่วนภรรยาและลูกก็เป็นผู้ร่วมเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาเงินกู้แล้วก็เป็นคนลงนามคือสลักชื่อด้านหลังเช็คลักษณะคือเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญานั่นแหละเขาก็เลยคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องและถัดไปค่ะผู้ร่วมขบวนการของหมอบุญก็น่าจะเป็นเลขาของหมอบุญ2คนที่เป็นผู้ทำสัญญาและลงชื่อเป็นพยานได้ด้วยนะคะจึงเชื่อว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างแน่นอนในส่วนของโบรกเกอร์คือเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเวลาที่เราจะลงทุนอะไรอ่ะโดยเฉพาะคนที่เล่นหุ้นเนาะคนที่เป็นแบบพวกบุคลากรทางการแพทย์อะไรใหญ่ๆแบบนี้เขาจะลงทุนอะไรสักอย่างนึงคนที่เขาจะฟังก็คือโบรกเกอร์เพราะฉะนั้นโบรกเกอร์มีส่วนสำคัญมากต่อการโน้มน้าวในการตัดสินใจจะลงทุนแน่นอนค่ะเขาก็มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลการลงทุนแล้วก็ไปชักชวนให้เกิดการลงทุนเกิดขึ้นก็ต้องได้รับค่าตอบแทนไปด้วยแต่จะเท่าไหร่อะไรยังไงก็ต้องรอหลังจากนี้แน่นอนนะคะคดีนี้ทางหมอบุญเองนะคะเขาทำสัญญาการกู้ยืมแล้วก็สั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้เพราะฉะนั้นดูจากพฤติการถ้าผิดเนี่ยเขาคงคิดว่าเช็คเนี่ยมันเด้งขึ้นเงินไม่ได้ทางคุณหมออาจจะโดนแค่พรบเช็คหรือเปล่าเพราะมันเป็นแพ่งแต่เผอิญคดีนี้พฤติการเข้าข่ายช่อโกงประชาชนค่ะและคดีก็ยังมีความยุ่งยากซับซ้อนมีผู้เสียหายจำนวนมากในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจำนวนเงินสูงนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะทางคดีนะครับเป็นคดีที่ยุ่งยากซับซ้อนและก็เกิดเหตุกับผู้เสียหายจำนวนมากรวมทั้งแต่ละรายนะครับก็อย่างต่างคนเรามีการทำสัญญานะครับในสถานที่ต่างแตกต่างกันไปซึ่งเข้าเงื่อนไขตามคำสั่งสำนักงานชาติว่าคดีดังกล่าวนะครับอยู่ในอำนาจการสอบสวนของกองบัญชาการสอบสวนกลางรวมทั้งนะครับคดีนี้นะครับเป็นความผิดตามบัญชีท้ายประกาศกคพ.นะครับของ DSI นะครับเรื่องกำหนดรายละเอียดลักษณะความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่ง2ส่วนนี้นะครับทางพนักงานส่วนของกรมการตำรวจความมั่นคงนะครับโดยผมและรองสมควรจะดำเนินการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนนะครับและก็จะยื่นนะครับให้ทางผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับและสำนักชาตินะครับเพื่อพิจารณาในส่วนของจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบไปพูดง่ายๆแผนพฤติกรรมเขาชัดเจนว่าเป็นเรื่องของคนบอยเช็คแต่พฤติกรรมของเขาไม่ใช่เรื่องแก่การให้อาชีพเพราะการระดมทุนโครงการต่างๆเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเลยในเบื้องต้นผู้เสียหายหลงเชื่อคิดว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ปี66ถูกไหมครับพอทอดระยะเวลานานไปถึงปี67ที่ผ่านมา2ปีเขาไม่เห็นอะไรเลยในการลงทุนนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโครงการจริงถือว่าปกปิดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแสดงความเป็นเท็จให้กับทางผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วนะครับมันเข้าข่ายเรื่องช่อโกงประชาชนส่วนการกู้ยืมเงินมันกลายเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินที่ผิดกฎหมายแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าข่ายข้อหาทั้งหมดนะครับ
ศาลได้พิจารณาแล้วออกหมายจับเรื่องตกกับเลยนะครับก็อย่างที่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกนะคะว่าคือคุณเจตนาในการกู้ยืมเงินร่างสัญญาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เข้าข่ายช่อโกงทีนี้หลังจากที่ออกหมายจับนะคะหมอบุญกับพวกเนี่ยรวม9คนปรากฏว่าสามารถติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาได้6คนด้วยกันค่ะส่วนตัวของหมอบุญในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศค่ะตำรวจก็ได้ประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศออกหมายแดง Red Notice นะคะในการติดตามตัวซึ่งมีข้อมูลว่าล่าสุดเดินทางจากฮ่องกงไปจีนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะขณะที่ความเคลื่อนไหวในช่วงบ่ายที่ผ่านมาตัวส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือนางจารุวรรณและนางสาวณลินซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็บุตรสาวของหมอบุญเนี่ยแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาในหมายจับข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนและร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนทั้ง2คนทั้งภรรยาและลูกสาวเดินทางเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนค่ะโดยมีนายชำนาญชาดิษฐ์ทนายความเดินทางมาด้วยนะคะซึ่งระหว่างที่เดินทางขึ้นมาพบตำรวจเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามถามค่ะยื่นไมค์นะคะแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ให้การตอบรับคำถามใดๆมีเพียงแต่คนนี้ก็คือตัวทนายที่ตอบคำถามใช่ค่ะคุณชำนาญชาดิษฐ์นะคะทนายความก็ให้ข้อมูลบอกว่าลูกความของตัวเองก็คือภรรยาและลูกของหมอบุญเนี่ยเขาบอกว่าถูกปลอมแปลงลายเซ็นโดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำแต่ก็มีการปลอมแล้วก็นำเอาเอกสารพวกนี้เนี่ยไปใช้ในการกู้ยืมเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครต่อมาพอมาทราบตอนที่มีหมายศาลฟ้องแล้วก็ช่วงที่มีการกู้ยืมเงินค้ำประกันตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางด้านของภรรยานะคะคุณจารุวรรณเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เดินทางไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็หลักฐานส่วนใหญ่ในคำฟ้องนั้นจะเซ็นแบบเป็นสำเนาก็คือไม่ใช่ลายเซ็นจริงเรื่องนี้เนี่ยมีการต่อสู้ทางคดีแพ่งมานานแล้วก็ขอให้ศาลตรวจพิสูจน์รวมถึงคดีอาญาศาลก็มีการนัดนะคะเพื่อให้นางจารุวรรณเนี่ยไปเซ็นเปรียบเทียบต้นฉบับที่อ้างว่ามีการค้ำประกันแล้วก็เซ็นเช็คซึ่งก็อยู่ระหว่างการรอศาลนัดค่ะใครปลอมไม่ทราบนะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่มีการปลอมแต่ว่ามีการปลอมแล้วก็นำเอกสารพวกนี้ไปใช้นะครับแล้วก็ไปใช้เป็นการกู้ยืมเงินตามที่ปรากฏเป็นข่าวใครเป็นคนนำไปกู้ยืมสตางค์ไม่ทราบครับต้องเรียนว่าไม่ทราบจริงๆแต่ว่าที่ทราบก็คือว่าหลังจากที่คุณตัวของคุณจารุวรรณเนี่ยนะครับเขามีหมายฟ้องมาพอมีหมายฟ้องมาคุณจารุวรรณก็เลยเอาเอกสารมาตรวจสอบนะครับก็ปรากฏว่าที่อ้างว่ามีการกู้ยืมเงินมีการค้ำประกันมีการไปจำนำอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นลายเซ็นปลอมทั้งหมดลูกความของเรามาทราบตอนไหนครับว่าโดนปลอมลายเซ็นก็ทราบในตอนที่เขาถูกฟ้องประมาณช่วงไหนยังไงก็ช่วงนี้ทยอยเข้ามานี่แหละครับทยอยเข้ามานี่แหละครับแล้วหมายศาลก็ทยอยเข้ามาแล้วคุณจารุวรรณให้เหตุผลไหมว่าเรื่องที่เขาโดนปลอมลายเซ็นและถูกฟ้องเนี่ยเขาเองมีพฤติกรรมที่ไปกู้ยืมเงินหรือว่าไปเกี่ยวเขาไม่เคยไปกู้ยืมเงินครับแล้วก็ไม่ได้เซ็นค้ำประกันผมเรียนพี่ๆสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับในช่วงทัมมิ่งที่อ้างว่านะครับที่อ้างว่ามีการกู้ยืมเงินหรือค้ำประกันกันเนี่ยตามลายเซ็นที่ปรากฏจากการที่มีการถูกฟ้องมาเนี่ยนะครับเยอะมากครับที่คุณจารุวรรณอยู่ต่างประเทศเราไม่ใช่เพิ่งมาพูดว่าปลอมจริงๆเราต่อสู้เรื่องปลอมเนี่ยมานานแล้วเพียงแต่เราไม่ได้ให้ข่าวต้องเรียนอย่างนี้นะครับเนื่องจากในคดีแพ่งเนี่ยเราก็ต่อสู้อยู่แล้วว่าปลอมนะครับแล้วก็ขอให้ศาลตรวจพิสูจน์ศาลก็นัดพร้อมในคดีแพ่งนะครับนะฮะแล้วก็ในคดีอาญาบางส่วนเนี่ยนะครับก็นัดพร้อมเพื่อจะให้คุณจารุวรรณเนี่ยไปเซ็นลายเซ็นตัวจริงนะครับเพื่อตรวจเปรียบเทียบกับต้นฉบับที่อ้างว่ามีการค้ำประกันนะครับต้นฉบับที่อ้างว่ามีการเซ็นหลังเช็คนะครับให้คู่ความทุกฝ่ายเนี่ยส่งต้นฉบับแล้วก็คุณจารุวรรณก็เซ็นใหม่พร้อมกับเอาตัวอย่างลายเซ็นในช่วงของปีที่อ้างว่ามีการนะครับเซ็นอยู่ในสัญญากู้หรือสัญญาค้ำเนี่ยไปเปรียบเทียบอันเนี้ยอยู่ระหว่างการนัดพร้อมของศาลในส่วนเดียวนะฮะในส่วนของคดีแพ่งเป็นคดีอาญาก็เป็นอย่างนั้นในส่วนของทนายเองนะคะก็ยืนยันแหละว่าคือตัวของคุณจารุวรรณภรรยาเนี่ยก็น่าจะถูกปลอมลายเซ็นนะแล้วเขาก็มีการต่อสู้เรื่องนี้มานานแต่ก
็มีคนไม่เชื่อค่ะค่ะโดยเฉพาะผู้เสียหายในคดีนี้นะคะที่วันนี้เนี่ยหนึ่งในผู้เสียหายเดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะอะไรคัดค้านการประกันตัวของภรรยาและลูกสาวของหมอบุญค่ะเนื่องจากเกรงว่าทั้งคู่จะหลบหนีออกนอกประเทศแล้วก็เดินทางไปสมทบกับหมอบุญที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้คือเขาบอกว่าเขามั่นใจอะว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกปลอมลายเซ็นด้วยนะคะเพราะว่าคนมันครอบครัวเดียวกันนะนะคะแฟนเป็นคนทำเราไม่รู้ได้จริงหรอนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามจากฝั่งของผู้เสียหายรวมถึงยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เขาแตกออกไปก็คือเขาเชื่อว่าอดีตลูกสะใภ้ของหมอบุญเองอ่ะก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยอ่ะไปฟังเสียงผู้เสียหายกันสักหน่อยค่ะผมไม่เชื่อว่าเขาไม่รู้ครับครอบครัวเดียวกันทำไมจะไม่รู้ครับหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือถึงแม้เขาจะพูดอ้างอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเวลาไปทำการจำนองหุ้นนะครับที่ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ครับต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงต้องมีการโทรและสับยืนยันคือทนายฝั่งเขามานะครับไม่ได้หมอบุญมาลอยๆนะครับคือทนายฝั่งเขามาแล้วก็คนที่มาทำเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่รู้กฎหมายและคนที่รับเป็นเจ้าหน้าที่ของไอ้ศูนย์ฝากหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็โทรไปยืนยันโทรไปถามแต่ผมอ่ะผมอาจจะได้ยินเสียงแต่ผมไม่รู้นะแต่เขาโทรจริงเราเห็นเขาโทรศัพท์ไปยืนยันอย่างเงี้ยครับว่ามีต้องการจำนำจริงอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆเขาจะให้จำนำเลยง่ายๆครับมันมีขั้นตอนครับนะคะก็เป็นคำจากทางฝั่งของผู้เสียหายนะคะแต่ทีนี้ล่าสุดภายหลังจากเจ้าหน้าที่สอบปากคำเนี่ยค่ะบรรยากาศสอบปากคำเสร็จแล้วทั้งตัวของคุณจารุวรรณแล้วก็คุณนลินภรรยาและบุตรสาวของหมอบุญนะคะสอบกันนาน6ชั่วโมงนะเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวทั้งสองลงมาแล้วก็ขึ้นรถตู้ของตำรวจขับออกไปจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลทันทีค่ะแน่นอนยังคงปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะและทั้งสองก็มีสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวทั้งสองคนไปควบคุมตัวเอาไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทค่ะไปที่สถานีพญาไทนะคะคืนนี้โดยทางพลตำรวจตรีอัธพรวงศิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยค่ะบอกว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธว่ารู้เห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายแพทย์บุญพนักงานสอบสวนจึงได้คัดค้านการประกันตัวจากการสอบปากคำนานกว่า6ชั่วโมงแน่นอนทั้งคู่มีอาการอ่อนเพลียจึงได้มีการนำตัวไปคุมขังเอาไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการนำตัวมาสอบปากคำกันอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาตามกันต่อนะคะว่าลายเซ็นที่บอกว่าถูกปลอมเนี่ยเป็นมาอย่างไรเพราะว่ามันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารช่อโกงประชาชนด้วยค่ะ